สวัสดีนะคะขณะนี้คุณแม่กำลังนั่งอยู่ที่เสถียรธรรมสถานค่ะเสถียรธรรมสถานคือสถานที่ที่มีธรรมะอันมั่นคงเราเป็นชุมชนแห่งรักที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันตินะคะเป็นความรักระหว่างมนุษย์กับมนุษย์มนุษย์กับสรรพสัตว์ทั้งหลายและมนุษย์กับพืชทั้งหลายรวมทั้งแร่ธาตุในจักรวาลนี้ค่ะที่นี่จึงเป็นเหมือนบ้านหลังที่สองของคนทุกคนที่จะอยู่รวมกันอย่างสันติค่ะการดำรงชีวิตอย่างไม่เบียดเบียนกันถือเป็นความโก้ของคนในโลกนี้นะคะการที่มนุษย์หนึ่งคนได้มีการศึกษาและคิดว่าตัวเองฉลาดที่จะละโมบและแสวงหาผลประโยชน์เกินความจำเป็นจึงเป็นเรื่องที่ฉลาดและขาดปัญญาค่ะขอให้เราส่งเสริมให้การศึกษาของเราเป็นมนุษย์ที่ฉลาดและไม่ขาดปัญญาสามารถที่จะบริหารจัดการการได้เกิดมาของเราซึ่งเป็นครั้งที่สำคัญนักที่จะทำให้โลกใบนี้ดีขึ้นกว่าเดิมค่ะสังคมไทยกำลังอยู่ในท่ามกลางวิกฤตการณ์ที่มีแต่ความหวาดระแวงมาใช้ชีวิตอย่างระวังและเคารพความคิดเห็นที่มันไม่เบียดเบียนและกล้าหาญที่จะต่อต้านต่อสิ่งที่ไม่ถูกต้องและเราก็มั่นใจว่าโลกจะยังน่าอยู่ในยุคสมัยแห่งการเกิดของพวกเรานะคะมีความสุขที่ได้รักและอย่าลืมภาวนากับความรักธรรมะสวัสดีค่ะร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant